ซ้อนแผนจับลูกเขยชาดาเรียกเงินผู้รับเหมา600,000แลกอิทธิพลมืดหยุดคุกคามก็ต้องบอกก่อนโอ้โหข่าวนี้ออกมาบอกได้เลยครับว่าสะเทือนรัฐมนตรีช่วยนะครับกระทรวงรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับจากข่าวที่ออกมาเรื่องของการที่ผู้มีอิทธิพลต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่ดังที่สุดเลยก็คือเรื่องของกำนันนกที่จังหวัดนครปฐมก็รัฐมนตรีชาดารัฐมนตรีช่วยชาดาเนี่ยนะครับออกมาบอกว่าเดี๋ยวตัวเองเนี่ยจะประกาศจัดการภายใน6เดือนนะครับจะจัดการพวกผู้มีอิทธิพลทั้งหลายประกาศเตือนไปถึงผู้มีอิทธิพลสิ่งแน่นอนครับก็มีคนออกมาเคยมาพูดนะครับถึงคุณชาดาว่าวันเนี้ยนะคุณชาดาปราบผู้มีอิทธิพลที่อื่นได้หมดยกเว้นที่อุทัยธานีซึ่งแน่นอนครับว่าอุทัยธานีก็เป็นพื้นที่ของคุณชาดานี่แหละซึ่งแน่นอนครับว่าการที่พูดออกมาแบบนี้หลายๆคนก็ตั้งคำถามเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่ารู้อะไรหรือเปล่าล่าสุดนี้พอมีข่าวนี้ออกมาทุกคนบอกว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้ท่าทีของชาดาจะเป็นยังไงหรือว่าจะเป็นไงแต่ที่แน่ๆคือวันนี้การที่ออกมาตรงนี้แล้วทำไมคุณชาดาเองบอกว่าจะปราบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ยทั่วประเทศเลยแต่ทำไมที่นี่ถึงไม่รู้และที่สำคัญตามข่าวนะครับต้องบอกก่อนว่าตามข่าวเนี่ยเป็นลูกเขยคุณชาดาเองด้วยโอ้โหงานนี้ผมบอกได้เลยครับว่าต้องติดตามเรื่องนี้กันยาวๆเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของข่าวนี้กันก่อนครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมมีการซ้อนแผนจับอย่างที่บอกว่าวันนี้ผู้รับเหมาเองนะครับหน่วยงานราชการเองหรืออะไรเองเนี่ยนะครับกล้าที่จะออกมาลุยกับเรื่องนี้กล้าที่จะออกมาสู้กับพวกมีอิทธิพลเพราะอะไรครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีคนที่เป็นคนของเขาเรียกเป็นนักการเมืองเนี่ยที่ออกมาต่อสู้อย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้ถ้าเรื่องนี้ส่งไปให้ถ้าเรื่องเงียบๆรับประกันได้ต้องเรื่องต้องถึงพรรคก้าวไกลแน่เมื่อถึงพรรคก้าวไกลก็คงจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นและที่สำคัญคือตอนนี้อย่างน้อยกรรมาธิการหลายๆกรรมาธิการก็อยู่ในพรรคของฝ่ายค้านซึ่งหลายๆคนต้องการให้เป็นแบบนี้เพื่อที่จะออกมาเปิดโปงเพราะว่าตอนนี้บอกได้เลยครับการสู้กับพวกผู้มีอิทธิพลเนี่ยถ้าสู้แบบเงียบๆสู้ด้วยกฎหมายธรรมดาไปกฎหมายตรงๆเนี่ยมันสามารถจะทำอะไรพวกนี้ยากแต่ถ้าสู้ด้วยวิธีการเปิดออกมาให้ประชาชนรู้เอาข้อมูลออกมาให้ประชาชนรู้แบบนี้มันดิ้นไม่หลุดอย่างเงี้ยถ้าเป็นการจับแล้วไม่มีข่าวออกหรือว่าประชาชนไม่ได้รู้หรือข่าวออกแล้วสุดท้ายเดี๋ยวก็มีการเขียนข่าวแล้วก็บอกให้นักข่าวเฮ้ยมึงอย่าทำข่าวนะมึงอย่าทำให้ข่าวไปแต่ถ้าเกิดมีประชาชนอยู่แน่นอนครับประชาชนจะขุดประชาชนจะคุยประชาชนจะทำทุกอย่างเพื่ออะไรครับเพื่อทวงถามเพราะฉะนั้นมันจะหยุดไม่ได้นี่แหละครับคืออนุภาพของโลกโซเชียลวันนี้อย่าลืมว่านักข่าวอาจจะต้องเกรงใจนักการเมืองอาจจะต้องเกรงใจในหลังแต่ประชาชนนะครับที่ออกมามีช่องของตัวเองที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อันนี้เขาไม่เกรงใจใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะต้องทวงถามเรื่องนี้ก็ต้องติดตามเรื่องนี้เพราะผมเชื่อเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าข่าวนี้จะต้องมีการเงียบเงียบเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีการเจรจาต่อรองกันทุกอย่างก็จบแต่ประชาชนอย่างพวกเราอย่าจบอย่าให้เรื่องนี้เงียบครับซ้อนแผนจับลูกเขยชาดาเรียกเงินผู้รับเหมา 600,000 แรกอิทธิพลมืดหยุดคุกคามซ้อนแผนจับลูกเขยนะครับปปป.นำหนุมานกองปราบปิดเมืองอุทัยรวบนายกเทศบาลตะรุกตู่ลูกเขยชาดาเรียกรับเงินผู้รับเหมาก่อสร้างระบบน้ำประปา 600,000 บาท 600,000 บาทแลกสั่งผู้มีอิทธิพลมืดหยุดคุกคามก็คือว่ามีการปปป.เนี่ยนำชุดหนุมานเนี่ยเป็นชุดกองปราบปิดเมืองอุทัยเลยนะครับแล้วก็รวบนายกเทศบาลตะลุกตู่ซึ่งเป็นลูกเขยของชาดาเนี่ยก็คือไปเรียกรับเงินของผู้รับเหมาเนี่ยนะครับในการก่อสร้างระบบประปาเนี่ย 600,000 บาทเพื่อแลกกับที่จะไม่ให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลเนี่ยไปคุกคามหรือหยุดการคุกคามเมื่อวันที่24ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วผบก.ปปป.รลท.ผบก.ทร.พร้อมด้วยพันตำรวจเอกประสงค์ฉะเหลิมพันธ์รองผบก.ปปป.รลท.ผบก.ปปป.พันตำรวจเอกแม่นแย้มรองผบก.ปปป.พันตำรวจเอกอภิชาติเลนชนะผบก.4บก.ปปป.สนธิกำลังพันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานศรีทาผกก.4 บกป.นายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.นะครับและปปช.นำกำลังเจ้าหน้าที่และชุด
ปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบลุยตรวจค้น8จุดในจังหวัดอุทัยธานีเพื่อกวาดล้างจับกลุ่มขบวนการเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินสินบนจากผู้ประกอบการทำโครงการก่อสร้างระบบประปาในพื้นที่ตำบลตะลุกตู่นะครับอำเภอทับทันและตำบลหาดณรงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีจากปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดได้จำนวนทั้งหมด5รายโดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย3รายประกอบไปด้วย1นายวีระชาติรัศมีนายกเทศบาลตะลุกตู่2นายธนัทพัฒน์ดุลยาภิการตำแหน่งปลัดเทศบาลตะลุกตู่3นายกุลทัศน์สามัคคีผู้ช่วยนายช่างโยธาธิการเทศบาลผู้ช่วยนายช่างโยธาเทศบาลตะลุกตู่ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่จอจาน167ถึง169ทับ2566ตามลำดับลงวันที่22ตุลาคม256ข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบและร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตส่วนผู้ที่กระทำความผิดที่ถูกจับอีก2รายเป็นประชาชนทั่วไปคือนายมานพติดติมานพตามหมายจับศาลคดีอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางจอจาน170ทับ256ลงวันที่22ตุลาคม256ข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนหรือประโยชน์โดยมิชอบและสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและนายยิ่งยงคชาชาญตามความผิดซึ่งหน้าในฐานความผิดสนับสนุนเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนหรือประโยชน์โดยมิชอบและสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยจับกุมนายวีรชาติได้ที่บ้านพักไม่มีเลขที่ตำบลตะลุกตู่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีส่วนนายธนพัฒน์กับนายกุลทัศน์จับได้ที่ห้องทำงานในเทศบาลตะลุกตู่ขณะที่นายมานพและนายยิ่งยงถูกจับกุมตัวได้ที่บริเวณหน้าธนาคารธ.ก.ส.สาขาเมืองอุทัยธานีพร้อมของกลางเงินสดจำนวน 600,000 บาทสืบเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายรายหนึ่งซึ่งประกอบกิจการรับเหมาทำบ่อน้ำประปารายหนึ่งว่าก่อนหน้านี้ทางจังหวัดอุทัยธานีได้จัดทำโครงการก่อสร้างระบบท่อน้ำประปาในพื้นที่ตำบลตะลุกตู่และตำบลหาดทะนงโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบการต่างๆได้ยื่นสิทธิ์ในการประมูลผ่านรูปแบบของ e-bidding หรือวิธีการประกวดราคาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้เสียหายจึงสนใจยื่นสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลทั้ง2แห่งต่อมาหลังจากที่ยื่นสิทธิ์เข้าร่วมประมูลได้ไม่นานได้มีบุคคลปริศนาโทรศัพท์มาข่มขู่ให้ถอนตัวอ้างว่ามีผู้ใหญ่อยากได้โครงการนี้ไปทำพร้อมเสนอเงินหลายหมื่นบาทเป็นค่าชดเชยหรือค่าเสียเวลาให้แต่ทางผู้เสียหายไม่ได้สนใจตึงตอบปฏิเสธกลับไปพร้อมกับยื่นประมูลตามเดิมจนชนะการประมูลได้รับงานทั้ง2โครงการถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายในที่สุดอย่างไรก็ตามหลังจากการชนะการประมูลได้รับงานก่อสร้างทั้ง2โครงการแล้วนั้นผู้เสียหายกลับไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลมืดทำการล็อบบี้สั่งห้ามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างแคมป์ปูนซีเมนต์ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีขายปูนหรืออุปกรณ์ที่ให้กับผู้เสียหายจนเกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในการก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการจัดสร้างได้ตามแผนที่วางไว้กระทั่งประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมานายวีรชาติได้เรียกผู้เสียหายมาเข้าพบจำนวน3ครั้งก่อนยื่นข้อเสนอให้กับผู้เสียหายยอมจ่ายเงินจำนวน1ล้านบาทเพื่อที่จะสามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการทั้ง2แห่งได้อย่างปกติก่อนจะมีการเจรจาต่อรองกันเหลือที่ 600,000 บาทโดยนัดหมายส่งมอบเงินกันในวันนี้ที่บริเวณหน้าธนาคารธ.ก.ส.สาขาอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีจึงวางแผนกระจายกำลังเฝ้าสังเกตการกระทั่งเมื่อถึงเวลานัดหมายมีนายมารพและนายยิ่งยงเป็นผู้เดินทางมารับเงินเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุมก่อนนำกำลังขยายผลจับกุมนายวีระและพวกอีก2รายเ
พร้อมเข้าตรวจค้นบ้านพักของกลุ่มผู้ต้องหาได้ดังกล่าวผู้ต้องหาได้ดังกล่าวซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเดินทางเข้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบช.ก.โดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในเวลา 19:00 นของวันที่24นะครับทับ10ก็คือเมื่อวานนี้สำหรับนายวีรชาตินั้นเป็นลูกเขยของนายชาดาไทยเศรษฐนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเป็นสามีของนางสาวอันธิกาไทยเศรษฐบุตรสาวคนที่4ของนายชาดานะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ตามข่าวที่ลงมาณตอนนี้คำถามคือวันนี้คุณชาดาบอกว่าจะปราบปรามผู้มีอิทธิพลแล้วไม่รู้หรอครับว่าที่จังหวัดอุทัยธานีเองโดยเฉพาะที่ลูกเขยตัวเองทำงานเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลหรือสนับสนุนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องดูนะครับว่าวันนี้คุณชาดาจะเคลื่อนไหวยังไงแต่ที่แน่ๆวันนี้คุณชาดาก็คงจะปกป้องลูกเขยตัวเองไม่ได้แน่เหตุผลเพราะว่าเมื่อข่าวออกแบบนี้ก็ต้องเป็นที่โด่งดังแน่นอนเป็นกระแสแน่นอนและที่สำคัญก็อย่างที่บอกครับว่าในเรื่องของการเมืองก็ต้องพุ่งเป้าไปแน่นอนครับว่าคุณชาดามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับลูกสาวคุณชาดาเข้าไปเกี่ยวข้องอีกหรือเปล่าโอ้โหงานนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะยาวแน่เรื่องนี้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ประชาชนอย่างพวกเราต้องตั้งข้อสังเกตเอาไว้อย่างครับว่าเรื่องนี้ถ้าปล่อยให้เป็นข่าวแค่นี้แล้วประชาชนไม่ช่วยกันติดตามไม่ช่วยกันที่จะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ช่วยกันทวงถามผมว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ก็เงียบเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนกลุ่มคนพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้วิธีนี้นะครับนี่แหละครับคือสาเหตุหลักๆว่าในพื้นที่จะต้องมีเขาเรียกว่ารับเหมาและต้องมีคนที่มีผู้อิทธิพลในแต่ละพื้นที่เพราะว่าจะสังเกตได้ว่าพื้นที่ใครเป็นพื้นที่มันจังหวัดใครเป็นจังหวัดมันอำเภอใครเป็นอำเภอมันเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือ1คนอื่นจะไปประมูลอย่างเงี้ยก็เห็นได้ชัดครับคนอื่นมาประมูลได้ครับเพราะว่า e-pending เนี่ยมันไม่สามารถที่จะล็อบบี้ได้อะไรได้ถูกต้องไหมมันเป็นส่วนกลางก็เข้าไปประมูลได้แต่สุดท้ายมันไม่สามารถที่จะทำงานได้เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้มีอิทธิพลก็ไปจัดการเรื่องของร้านวัสดุก่อสร้างห้ามขายเรื่องทุนนี้ด้วยคือสกัดกั้นเพื่อไม่ให้ทำงานได้เพื่อไม่ให้งานเดินไปได้แน่นอนครับว่านี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือพวกมีอิทธิพลประชาชนทุกคนต้องช่วยกันนะครับในการกระจายเรื่องนี้ในการติดตามเรื่องนี้อย่าให้เรื่องนี้เงียบเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรื่องนี้เงียบผมว่ารับประกันได้สุดท้ายแล้วก็จะเข้ารูปแบบเดิมวันนี้ประชาชนใช้สื่อโซเชียลของเราให้เป็นประโยชน์ในการติดตามเรื่องนี้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ